กุมภสูตรผู้เจริญอริยมรรคย่อมระบายอกุศลธรรมสาวัตถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายหม้อที่คว่ำย่อมทำให้น้ำไหลออกอย่างเดียวไม่ทำให้กลับไหลเข้าแม้ฉันใดภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอย่างเดียวไม่ให้กลับคืนมาได้ฉันนั้นเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าย่อมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอย่างเดียวไม่ให้กลับคืนมาได้ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากัมมันตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลย่อมระบายอกุศลธรรมอลามกอย่างเดียวไม่ให้กลับคืนมาได้จบสูตรที่8